คือบรรยากาศโดยรวมท่านผู้ชมที่อยู่วัดสว่างอารมณ์วันนี้ถือว่าเป็นวันคึกคักนะครับวันนี้ท่านหลวงพ่อแป๊ะท่านจะขึ้นมาทำน้ำมนต์แล้วมาขอพรขอโชคขอราบให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับในช่วงของตอนเย็นนั้นผู้ชมนะไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราจะติดตามแล้วก็จะไลฟ์ให้ผู้ชมได้ชมได้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงถึงพรุ่งนี้เช้ายาวไปถึงเลขออกเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงฮะวันนี้มาพิเศษนิดนึงนะครับคือเป็นบรรยากาศที่หลายคนหลายท่านอยากขอโชคขอราบนะที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะนะครับท่านผู้ชมจะเป็นมุมนั้นมุมนี้นะครับแล้วก็คนมาขอโชคขอราบเยอะมากคือเสื้อผ้าของตาทองที่ก็ซื้อมาถวายแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้านะจะเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะเสื้อผ้านี่นะครับเปลี่ยนสีนั้นสีนี้เพราะเสื้อผ้านั้นเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขที่เขาเสี่ยงดวงกันครับตาทองนิ้วลายที่วัดสว่างอารมณ์ครับนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนี่คือเป็นเลขนำโชคนะท่านผู้ชมจะบอกว่าเข้ามาใหม่บางคนยังไม่เห็นนะอีกได้มาไปชมพาไปชมจบมาเจอตัวบริการปรับปรุงกระดองเสร็จกระดองเปลี่ยนหัวน้องพนักงานเนาะเดี๋ยวเราพนักงานเนาะครับเป็นการดูแลพนักงานเนาะนะครับจุดไฟแม็กที่คนหลายคนหลายท่านก็มาขอโชคขอลาภนะเขารวยกันไปเยอะแล้วครับท่านผู้ชมเหลือแต่คุณกับผมนี่แหละจริงวันนี้วันนี้คือท่าท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นพระทองครับท่านผู้ชมพระเงินพระทองที่ผมมาขอพรแล้วกราบไหว้นะครับท่านผู้ชมก็ชมไปพร้อมๆกันนะครับเราจะปล่อยภาพไปเรื่อยๆนะผู้ชมนะจนกว่าพิธีใหญ่จะเกิดขึ้น
นี่คือพระเงินพระทองครับหรือหลวงพ่อรวยนะครับที่เขาขอพรแล้วเสร็จมาขอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อรวยใครขอพรเสร็จแล้วก็จะรวยทุกท่านทุกคนเถิดนะครับท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังด้วยนะครับท่านผู้ชมเราพูดเรื่องของนะครับเราต้องอธิษฐานเราเองสิ่งไหนดีก็อธิษฐานนะครับท่านผู้ชมที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะท่านผู้ชมยังจดจ้องๆกันอยู่นะยังไม่จบครับก็ต้องแก้ขอไปเลยนะต้องดีกว่านั้นเนาะที่เห็นอยู่นี่คือตะทองรุ่นลายครับท่านที่ใส่ทองเยอะเนี่ยท่านเป็นให้โชคให้ลาภนะครับให้บุญภาวาสนาหลายท่านหลายคนได้ร่ำรวยไปแล้วที่อ่างน้ำมนต์ข้างหน้าหลวงพ่อสดนี่แหละครับโยมที่กำลังสนองข้อนอนหลวงเนาะไหว้พระเสร็จแล้วก็มาจุดต่อที่ขนาดวัตถุมงคลก่อนนะครับจุดธูปไว้ห้าก่อนครับจุดที่ตะเกียงก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเดินบนรองประธานครับตะเกียงด้านนอกครับจุดธูปไว้ห้าก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ศาลาปิด16:00ครับเวลาประมาณ20:00เนาะหลวงพ่อแป้งหลวงพ่อรวยจะขึ้นมาประกอบพิธีไหว้ของพรพระเงินพระทองครับแล้วก็แจกอั่งเปาโยมทุกคนนะครับที่มาเข้าร่วมพิธีในคืนนี้เนาะตรงนี้ครับปัจจุบันน้องเสร็จเดี๋ยวเราไปทานก่อนเนาะ
จุดรูปเบิ้ลทางก่อนนะครับจุดที่เป็นเขื่อนเนาะจับไม้ได้ขวามือเลยครับขึ้นมาเนาะเป็นตรงนี้ยังปรับตัวไปน้องเสร็จแล้วเดินบนล้อมันให้การสาราแต่เนาะชุดป่าที่ที่บ้านก็สะสมบุญเลยครับพี่โดมก็มองที่ชายดอกไม้ก็ด้วยน้องเจ้าดอกไม้บนหัวครับหลอกน้องใส่บุญเลยเนาะปิดรูปไว้ครับก่อนครับจะเก่งได้น้องครับอาโยมนี่จะมาจะดอกข้อนำโดวันทานเสร็จแล้วก็มาติดต่อที่ต้องการวัตถุมงคลก่อนนะครับเป็นตรงนั้นเป็นการปักทูบไว้น้องเสร็จแล้วเนาะเราก็เติมปูนเงินด้วยนะครับเป็นยอดดอกไม้ก็เป็นไม้ดูเดียวเนาะ
เพื่อนผู้ฟังและน้องนะครับจบมาด้วยเรียนร้องนะครับจบมาด้วยร้องต้องใจนะครับวันนี้ตอนเช้าก็ไปหาหลวงพ่อแม่หลวงพ่อรวยก็ไปทานทุกข์ป่วยแดงด้วยนะครับปีวันหาได้แห่งสามนครด้วยเนาะน้องกลางอุบาสกสามสิบล้านก็อยู่ด้านนู้นครับแล้วก็ไปให้หลวงพ่อแป้งหลวงพ่อรวยเจอหน้าเจอกระเป๋าเลยครับทางด้านศาลาพระโพธิสัตว์เซ็งเนาะI'm
คุณจะพูดผ่านน้องนะครับคุณรู้เบอร์ท่านก่อนนะครับโยมนี่จะไปหาหลวงพ่อแป้งเพราะรวยเนาะก็ไปทางทุ่งบัวแดงแล้วนะครับไปแวะหาไอ้ไข่กันด้วยเนาะดอกก้านกุมารสามสุดหลานได้อยู่แล้วครับไปให้หลวงพ่อแป้งหลวงพ่อรวยเกิดหน้าเกิดกระเป๋าเลยครับท่านรักษาหลานพระพุทธศาสนาเนาะจบตรงนี้นะครับปักทุบไว้น้องเสร็จแล้วเจอบนน้องพระท่านก่อนครับ